หน้าใหม่ขับช่องมาแทนพระนางหน้าเก่ากระแสแรงไม่แพ้ช่องคู่แข่งหาคู่จิ้นหน้าใหม่ช่องเจ็ดดันหนักลงจอกี่ครั้งดังเป็นพลุแตกไม่ง้อดารารุ่นใหญ่สร้างความประทับใจให้บรรดาแฟนคลับเป็นอย่างมากสำหรับละครคู่จิ้นของช่อง7ที่ได้ปั้นคู่จิ้นหน้าใหม่ขึ้นมาขับช่องเพื่อตอบสนองกระแสความชอบของเหล่าแฟนๆที่ชื่นชอบในความลงตัวของเหล่าพระนางที่ได้มีละครคู่กันและได้ดูเหมาะสมและเข้ากันมากๆจนทำให้ช่อง7ต้องเร่งดันพระนางหน้าใหม่ที่มีกระแสจิ้นอย่างหนักชนิดที่ว่าไม่น้อยหน้าช่อง3เลยก็ว่าได้เพราะคลื่นลูกใหม่แต่ละคนของช่อง7นั้นก็ได้ถูกช่องดันและปั้นจนสุดตัวจนตอนนี้สามารถขึ้นแท่นมาแทนดารารุ่นใหญ่ๆได้เป็นที่เรียบร้อยวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับ5คู่จิ้นหน้าใหม่ของช่อง7ที่ทั้งดังและปังมากเรียกว่าเป็นโลโก้ใหม่ของช่องเลยก็ว่าได้เริ่มต้นได้ที่คู่จิ้นสุดฮอตที่ไม่ว่าจะผ่านมากี่เรื่องหรือแม้จะไม่มีละครด้วยกันแต่กระแสก็ไม่เคยตกแถมบรรดาแฟนๆทั้งรักทั้งหลงเตรียมเทแรงเชียร์ให้คู่นี้อย่างมากสำหรับคู่ของเข้มหัสวีและมุกดานรินทร์รักที่ได้มีผลงานด้วยกันเรื่องโซเวรีจนดังไปทั้งประเทศคู่ต่อมายังเป็นนางเอกมุกดานรินทร์รักที่ยังคงถูกยกเป็นนางเอกคู่จิ้นสาธารณะเพราะเธอยังมีพระเอกคู่จิ้นอีกหนึ่งคนคือหนุ่มไม้ภัทรเดชที่หลังจากได้มีผลงานคู่กันทั้งสองก็ได้มีผลงานเรื่องอื่นๆตามมาแบบไม่ขาดสายและได้กลายเป็นคู่จิ้นคู่ใหม่ที่สร้างกระแสให้ช่องอย่างมากมายคู่ที่3คู่ของมิกทองระยะและทิสาวริธิสาคู่เพื่อนสนิทที่ได้มีผลงานด้วยกันมานับไม่ถ้วนและได้ขึ้นแท่นเป็นพระนางที่เคมีลงตัวส่วนแฟนๆต่างเชียร์ให้เป็นมากกว่าเพื่อนกันนอกจอเสียทีนั่นเองค่ะเพราะทั้งสองนั้นต่างดูมีเสน่ห์ดึงดูดกันแถมโสดทั้งคู่เสียด้วยน่าลุ้นมากค่ะคู่ที่4โดนัทภัทรพลและภัพไพรามิดานางเอกหน้าใหม่ที่เพิ่งมีผลงานกับพระเอกเบอร์ต้นของช่องอย่างเวียสุกลวัฒน์ไปมาๆจนทำให้เธอมีชื่อเสียงขึ้นมากๆแต่ดูเหมือนคู่จิ้นที่แฟนๆต่างจับคู่ให้เธอว่านี่แหละคือพระเอกที่เหมาะสมกับสาวพระพายเห็นจะเป็นหนุ่มโดนัทและล่าสุดก็ดูเหมือนว่าความปังของยูโรและพิงพลอยที่ตอนนี้จะขึ้นแท่นเป็นพระนางลูกรักไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วกำลังจะมีผลงานละครร่วมกันอีกเรื่องคือรักแท้แซ่บหลาย2022ทั้งหมดจึงเป็นคู่จิ้นหน้าใหม่ที่ทั้งสวยและหล่อเหมาะสมกันมากๆไม่แปลกเลยว่าทำไมช่อง7ถึงดันทั้ง10คนนี้อย่างหนักมากๆเลยค่ะ